คะหลังจากที่เราได้ดูเบื้องหน้าอันแสนจะแซ่บเข้มข้นจัดจ้านรวมทั้งร้อนจนขนหัวลุกของละครเรื่องกำไลมาศไปเรียบร้อยแล้วในวันนี้เจจะขอนำเสนอให้คุณผู้ชมได้พบกับเบื้องหลังของละครเรื่องนี้ซึ่งบอกได้เลยว่าช่างแตกต่างกับเบื้องหน้าเหลือเกินฉันดูว่าฉันไม่ฟังอาจารย์เธอจะแค้นจริงแต่วิวทองไม่เคยจีบหลบทำไมเล่าไปก่อนแต่ว่าตั้งแต่ดอกที่2ไปนะพี่ผีมันซ่านะนิ้วท้องให้เรียกข้าว่านายท่านนี่คงเป็นเพื่อนแล้วอันนี้ไม่นี่ทำอะไรได้คะคนละอันกันอ๋อเสียงร้องยังไม่โดนอะไรเลยเชื่อใส่เชื่อสั่งพลาดเชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวท่านพี่ก็แซ่บเป็นคนเดียวดิปล่อยน้องเถอะอันนี้ขอร้องขอร้องในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่งานมีตติ้งแฟนคลับของคิมเบอร์รี่ซึ่งคิมนั้นได้จัดงานนี้ขึ้นมาเป็นปีที่5แล้วงานนี้จึงทำให้แฟนคลับที่มาร่วมงานทั้งหลายต่างพากันปลื้มปริ่มจนถึงขั้นน้ำตานองหน้าและมีความรักให้กันและ
ที่น้ำตานองหน้าแต่เป็นคิมเองเนี่ยแหละที่โดนเซอร์ไพรส์ซะจนน้ำตานองหน้าเองคุณผู้ชมคะหลังจบการเซอร์ไพรส์กิจกรรมต่อไปก็คือการแข่งเกมโดยในงานนี้ได้แบ่งแฟนคลับออกเป็น3ทีมด้วยกันนั่นคือสีเงินสีทองและสีแดงซึ่งมีคิมเป็นหัวหน้าทีมก่อนจะเริ่มการแข่งขันในเกมแรกพิธีกรก็ได้อธิบายกติกาการเล่นเกมให้ทุกคนได้เข้าใจสักก่อนลูกทีมจะต่อแถวกันเพื่อที่จะเตรียมขึ้นรถแล้วใบว่าสถานที่ที่เราเห็นในป้ายครับแต่ไล่ลงเลยไล่ลงเลยเหรออธิบายไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้ทำให้คิมเข้าใจขึ้นบ้างเลยเอาเป็นว่าเข้าใจยังไงก็เล่นไปแบบนั้นก็แล้วกันค่ะเข็มคุณผู้ชมคะสำหรับเกมแรกของวันนี้คือเกมใบ้คำซึ่งคิมนั้นดูมีความชำนิชำนาญเป็นพิเศษแล้วก็ต้องหมุนตามนะที่จะเชียร์สีอื่นเช่นกันผู้ชนะก็จะได้รับของรางวัลจากคิมเบอรี่ซ
ึ่งในเวลาที่คิมต้องมอบรางวัลให้กับสีอื่นคิมจะดูไม่คุยหน่อยหรอเบื่อเบื่อเอาผิดอะไรอ่ะที่โกรธเราไม่ไม่เซ็งเซ็งทำไมคิมมอบอ่ะไม่เต็มใจแต่เมื่อถึงเวลามอบรางวัลให้กับสีแดงของตัวเองแล้วซ้ายคิมจะดูเปี่ยมไปด้วยความรักคิมคะคิมช่างดูเป็นคนที่เปี่ยมไปด้วยความยุติธรรมมากเลยจริงๆค่ะคุณนะมันยุติธรรมกันดีอยู่หรือมันยุติธรรมกันดีหรือไอ้ต้องมาผิดตามไม่ผิดแล้วก็